่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระพี่นางพระองค์น้อยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์มีพระนามเดิมว่าแก้วเป็นพระธิดาพระองค์ที่2ในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกประสูติแต่พระอัครชายาโยกในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สยามเมื่อปีพุทธศักราช2325แล้วจึงได้สถาปนาให้เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์กับเจ้าขรัวเงินแซ่ตันพระพัสดาเป็นข้าบดีชาวจีนเชื้อสายขุนนางจีนในกรุงปักกิ่งมีพระโอรสธิดารวมทั้งสิ้น6พระองค์ดังนี้1สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤหรักษ์เป็นต้นราชตระกูลเทพหัสดิน2สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอนาคนารี3สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้าขุนเนนสิ้นพระชนม์เมื่อมีพระชันษาได้เพียง7ปี4สมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีพระนามเดิมคือบุญรอดเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2 5สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีเป็นต้นราชตระกูลมนตรีกุล6สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เป็นต้นราชตระกูลอิสรางกูลและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์นั้นมีพระตำหนักอยู่เบื้องหลังหมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระวิมานรัตยาเรียกกันว่าพระตำหนักแดงได้ทรงราชการทรงกำกับเครื่องใหญ่ในโรงวิเศษต้นและการสะดึงอื่นๆอีกหลายประการซึ่งพระตำหนักแดงเป็นตำหนักที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องหมายเพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระพี่นางพระองค์น้อยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเนื่องจากตำหนักแห่งนี้ทาด้วยสีแดงจึงถูกเรียกว่าตำหนักแดงซึ่งพระตำหนักแดงภายในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยตำหนักสองหลังโดยหลังแรกใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ตราบจนพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ลงต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ได้เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้วนั้นจึงทรงเชิญสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีหรือสมเด็จแม่ของพระองค์มาประทับภายในพระบรมมหาราชวังโดยให้ประทับณพระตำหนักแดงแห่งนี้ส่วนพระตำหนักแดงหลังที่2นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2อยู่บริเวณหลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีพระอัครมเหสีในรัชกาลที่2แล้วต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สยามแล้วนั้นสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2พร้อมด้วยพระราชโอรสคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสราเอลรังสรรค์จึงได้เสด็จออกไปประทับณพระราชวังเดิมโดยในระยะเวลาเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อหมู่พระตำหนักในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเปลี่ยนให้สร้างจากพระตำหนักไม้ขึ้นเป็นพระตำหนักตึกแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงโปรดเกล้าให้รื้อพระตำหนักแดงที่ประทับเดิมของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีในรัชกาลที่2ไปปลูกไว้ที่พระราชวังเดิมเพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีในรัชกาลที่2
แล้วต่อมาเมื่อสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีในรัชกาลที่2ได้เสด็จสวรรคตพระตำหนักแดงในส่วนที่ประทับของพระองค์นี้ได้ถูกรื้อนำไปถวายเป็นกุฏิเจ้าอาวาสที่วัดโมลีโลกยารามซึ่งต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรลรังสรรค์ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปประทับณพระบวรราชวังแล้วทรงให้รื้อพระตำหนักแดงที่ได้เคยถวายเป็นกุฏิเจ้าอาวาสที่วัดโมลีโลกยารามไปปลูกถวายเป็นกุฏิเจ้าอาวาสที่วัดเขมาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีพร้อมทั้งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพระตำหนักแดงในส่วนที่ประทับเดิมของพระองค์เองที่พระราชวังเดิมนั้นมาปลูกเอาไว้ณพระบวรราชวังด้วยและด้วยเหตุดังนี้พระตำหนักแดงจึงถูกแยกออกเป็น2ส่วนส่วนแรกที่เคยใช้เป็นที่ประทับเดิมของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระพี่นางเธอพระองค์น้อยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และเคยใช้เป็นที่ประทับเดิมของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีในรัชกาลที่2ปัจจุบันพระตำหนักแดงส่วนนี้ได้ถูกรื้อไปปลูกเป็นกุฏิเจ้าอาวาสที่วัดเขมาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีที่เคยเป็นที่ประทับเดิมของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์หรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและสุดท้ายนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าแก้วกรมพระศรีสุดารักษ์สิ้นพระชนลงเมื่อวันอาทิตย์ตรงกับวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2342รวมสิริพระชนษาได้60ปีเศษตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ